เหตุการณ์ต่อไปนี้คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นในลานจอดรถของห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับหลายๆห้างที่มีลานจอดรถก็ไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะห้างนี้แต่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันเกิดที่ห้างนี้ทางตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยมีคนร้ายครับคุณผู้ชมฮะได้พยายามก่อเหตุฮะเอามีดเนี่ยจะจี้ชิงรถเบนซ์ที่มีผู้หญิงคนนึงเป็นคนขับนะฮะแล้วก็มีการทำร้ายเจ้าทุกข์ด้วยทำร้ายผู้เสียหายนะครับโดยเหตุเกิดที่ลานจอดรถชั้น2ของห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอยู่ที่ปทุมธานีรถเก๋ง Mercedes Benz สีบรอนทะเบียน9กไก่กไก่449กทมโดยมีคนเจ็บเป็นผู้หญิงก็คือนางสาวจุฑารัตน์ปันนิธิพงษ์อายุ36ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่แก้มซ้ายมีเลือดไหลซึมออกมาทางเจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเปาโลรังสิตซึ่งอยู่ใกล้กันนี่นะครับจากการสอบถามคนเจ็บบอกว่าขณะกำลังจะขึ้นรถมีคนร้ายเดินปรีเข้ามาแล้วก็บอกให้เธอเงียบห้ามต่อสู้ขัดขืนบอกว่ามีมีดจากนั้นคนร้ายบอกให้เธอเนี่ยขยับไปที่เบาะฝั่งที่นั่งข้างคนขับตอนนั้นเห็นมีพี่ผู้ชาย2คนยืนสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆเธอจึงส่งเสียงขอความช่วยเหลือคนร้ายมันพยายามจะแทงเข้าที่ท้องเธอแต่โชคดีแทงไม่เข้าเพราะว่าโดนขอบกางเกงจากนั้นคนร้ายก็พยายามจะดันตัวเธอให้ไปอยู่ที่ฝั่งเบาะคนนั่งข้างช่วงจังหวะนั้นนะเธอบอกว่าเนี่ยไม่รู้ขาหรือแขนเธอเนี่ยแหละไปโดนใส่แตรรถทำให้คนร้ายมันตกใจเธอก็เลยตัดสินใจเนี่ยกดแตรยาวเลยครับจนคนร้ายเนี่ยก็ตกใจกระโดดหนีออกจากรถแต่ก่อนจะไปฮะมันไม่จบมันเอามีดเนี่ยแทงเข้าแก้มซ้ายเธอแทงไปก่อนแล้วก็วิ่งหนีนะครับเธอก็พยายามที่จะวิ่งตามเพื่อจะคว้าตัวโอ้โหนี่ใจเด็ดมากนะฮะจะไปคว้าตัวคนร้ายด้วยนะคนร้ายก็พยายามจะกระชากกระเป๋าเธอไปอีกสุดท้ายเธอก็เลยต้องปล่อยให้คนร้ายเนี่ยมันวิ่งหนีไปโอ้ดูสิฮะผู้หญิงอ่ะมาคนเดียวค่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะแต่ว่าเผอิญมันมาโดนของแกงว่าหนูเหลือไปเห็นพี่2คนเขายืนสูบบุหรี่อยู่หนูก็เลยพูดเขาว่าช่วยด้วยไปครั้งนึงเขาก็เลยพยายามแข่งที่ท้องหนูแต่ว่าเผอิญมันมาโดนขอบกางเกงแล้วทีเนี้ยเขาพยายามดันหนูไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าไปเดี๋ยวเขาจะขับเองหนูก็เลยไอ้ช่วงจังหวะที่เขาดันขาหนูอะขาเมื่อเป้งมือก็ขาค่ะโดนแตะพอโดนแตะเขาตกใจค่ะพอตกใจเขาก็เลยเริ่มกระเถิบออกไปแล้วหนูก็เลยหยีบยาวค่ะเขาก็เลยกระโดดออกไปแล้วก็เขาก็เลยแทงมาที่หน้าแล้วหนูวิ่งตามเขาคือหนูจะคว้าเสื้อเขาได้แต่ว่าคือเขาหันมาแป๊บนึงไงคะเหมือนพยายามจะเอากระเป๋าหนูไปเอากระเป๋าตังค์หนูไปแต่เผอิญหนูคว้ากลับมาห้ามต่อสู้เขาคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ย6โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับแล้วประมาณ2ทุ่มตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้างพบว่าคนร้ายขับรถเก๋งนิสสันสีขาวทราบหมายเลขทะเบียนเรียบร้อยเลยนะมาจอดอยู่ที่ชั้น1ซึ่งนะฮะคนร้ายไปก่อเหตุชั้น2แต่ว่ารถคนร้ายเนี่ยจอดชั้น1ตำรวจจึงนำกำลังเฝ้าซุ่มจนกระทั่งมีภรรยาของคนร้ายเดินมาที่รถจึงได้มีการแสดงตัวเข้าตรวจสอบแล้วก็พบตัวคนร้ายเนี่ยแอบหลบซ่อนอยู่ที่บริเวณท้ายกระโปรงรถทราบชื่อคือนายกันตินันกุลศรีโรจน์อายุ46พร้อมกับของกลางก็คือมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุนะครับก็นำตัวไปสอบที่โรงพักนายกันตินันอ้างบอกว่าตัวเองมีปัญหาทางการเงินเนื่องจากติดการพนันนะฮะแล้วก็ทะเลาะกับเมียหนีออกจากบ้านได้2วันก่อนลงมือก่อเหตุเห็นคนเจ็บกำลังจะเดินขึ้นรถเบนซ์อารมณ์ชั่ววูบประกอบกับมีปัญหาต้องการใช้เงินอ้างบอกว่าเนี่ยต้องหาเงินส่งลูกเข้าเรียนต่อแม่อ้างอีกแล้วนะครับอ้างลูกนะฮะใกล้เปิดเทอมจึงชักมีดที่พกติดตัวไปจี้หวังจะชิงรถแต่ไม่สำเร็จแม่ดูสิฮะมันอะไรฮะมาชิงรถกลางห้างเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะพอไม่สำเร็จปุ๊บก็วิ่งหนีเข้าไปแอบอยู่ท้ายรถของตัวเองซึ่งจอดอยู่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็โทรโกหกเมียโกหกเมียว่าตัวเองมีธุระด่วนให้เมียเนี่ยมาที่ห้างมาช่วยเอารถเนี่ยขับออกจากห้างให้หน่อยซึ่งตอนนั้นเขาก็ไปแอบซ่อนอยู่ในกระโปรงรถนะฮะด้านหลังนะฮะกระโปรงหลังเนี่ยสุดท้ายโดนตำรวจจับนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังกันตินันเนี่ยฮะเอ้ยเราตั้งใจทำอะไรเนี่ยฮะจริงเอารถเหรอหรือว่าเอาจะเอาเงินลูกผมจะเข้าเรียนเหรอพี่เหรอไม่มีตังค์เหรอจุฬาบอกขอบอจุฬาเนี่ยอาจจะบอกอะไรผู้เสียหายไหมขอโทษครับ
คือโดนข้อหาพยายามชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากเอามีดเนี่ยไปแทงแก้มผู้หญิงด้วยนะส่วนผู้เป็นภรรยาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการก่อเหตุสามีทำไปคนเดียวนะครับก็ดำเนินคดีกับสามีนะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปคุณผู้ชมครับแหมเหตุการณ์นะฮะเกิดขึ้นในลานจอดรถห้างเลยเออเนี่ยห้างนี้เนี่ยน้องหยกก็ไปเดินบ่อยเมื่อวานจริงๆก็ว่าจะไปนะเออแต่มีคนโทรมาชวนไปกินข้าวก่อนเลยไม่ได้ไปโหเหรอก็ต้องระมัดระวังไม่คือไม่ได้เฉพาะห้างนี้ไม่ว่าจะไปจอดรถที่ไหนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะแบบไปห้างแถวโรงเรียนเก่าอยู่อ่ะก็มีคนตามเดินตามมาที่ลานจอดรถพอแยกกับเพื่อนเสร็จก็มีคนตามมาที่ลานจอดรถบอกขอไปส่งที่รถได้ไหมครับใครจะกล้าให้ไปส่งอ่ะครับไม่รู้จักกันน่ะครับนี่เนี่ยโชคดีเนี่ยรอดมาได้นะตัวรอดมาได้นะแต่ว่าเวลาที่เราจะขึ้นรถเนี่ยนะถ้าเราอยู่คนเดียวนะฮะครับช่วงกลางคืนไม่มีคนรอบข้างอะไรพวกเนี้ยต้องสังเกตซ้ายสังเกตขวาดูว่ามีใครเนี่ยมันซุ่มอยู่หรือเปล่าไอ้จังหวะตอนที่เราเปิดประตูรถเนี่ยคนร้ายฮะคุณผู้ชมมันจะใช้โอกาสเนี้ยพุ่งเข้ามาแล้วก็ผลักให้เราเข้าไปในรถแล้วมันก็ก่อเหตุในรถโดยที่พออยู่ในรถปุ๊บเสียงมันไม่มีใครได้ยินไงบางทีรถติดฟิล์มดำข้างนอกมองไม่เห็นอีกช่วงเปิดประตูรถนี่สำคัญนะฮะเวลาจะเข้ารถอย่ามัวแต่โฟกัสที่มือถืออะไรเงี้ยนี่นะฮะครับอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นเคราะห์ดีครับที่ผู้เสียหายเนี่ยรอดมาได้แต่เจ็บเล็กน้อยที่แก้ม ส่วนคนก่อเหตุฮะโดนจับติดคุกฮะ